คุณผู้ชมคะย้อนกลับไปการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินโดยไม่ชอบที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงมีการตรวจสอบมาตั้งแต่ปี2546และพบว่านายธวัชชัยเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า800แปลงนะคะและขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่กรมที่ดินก็มีแนวทางเยียวยาผู้ที่ถูกกระทบด้วยติดตามรายงานจากคุณหทัยรัตน์พหลทัพค่ะที่นี่นายธวัชชัยอนุกูลเคยทำงานทั้งเป็นผู้ช่วยพนักงานที่ดินจังหวัดและหัวหน้าฝ่ายทะเบียนแต่ที่พบหลักฐานการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบเกิดขึ้นขณะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายงานทะเบียนเป็นเวลา4ปีโดยแอบใช้อำนาจของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลงนามเพื่อออกเอกสารสิทธิ์ทั้งที่ไม่มีอำนาจนายธวัชชัยอนุกูลได้ทำงานที่สำนักงานที่ดินแห่งนี้เป็นเวลากว่า4ปีนะคะได้ออกเอกสารสิทธิ์ไม่ชอบโดยกฎหมายเป็นจำนวนมากซึ่งตอนนี้กรมที่ดินได้มีคำสั่งเพิกถอนเอกสารสิทธิ์บางส่วนนะคะแล้วก็มีแนวทางเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะเราพูดคุยกับเจ้าหน้าที่หลายคนในสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตถึงการทำงานร่วมกับนายธวัชชัยอนุกูลขณะทำงานอยู่ที่นี่ระหว่างปี2542ถึงปี2545แต่ไม่มีใครให้ความร่วมมือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตให้ข้อมูลว่าหลังกรมที่ดินตรวจพบการกระทำความผิดได้สั่งเพิกถอนเอกสารสิทธิ์บางส่วนล่าสุดเพิกถอนที่ดินบนเกาะฟรีดอมในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหน้าเกิด2แปลงจำนวน65ไร่ถ้าหากว่าเจ้าของที่ดินรายใดมีความสงสัยว่าไอ้โฉนดของที่ดินที่ถือไว้เนี่ยจะมีความสมบูรณ์ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่หรือยกตัวอย่างเช่นว่าถือโฉนดที่คุณธวัชชัยเซ็นอยู่เนี่ยก็สามารถที่มาจะขอให้ทางสำนักงานที่ดินจังหวัดเนี่ยหรือสาขาในพื้นที่นั้นนะตรวจสอบได้การตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบในที่ดินจังหวัดภูเก็ตเกิดขึ้นเมื่อปี2546ขณะนายพงพยมวงสภูติเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดโดยได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีนายทุนขอเอกสารสิทธิ์ในที่ดินราคาแพงโดยไม่แจ้งสิทธิ์การครอบครองหรือสค.1จึงรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบเพื่อนำไปสู่การตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ครั้งใหญ่ในจังหวัดภูเก็ตและนำมาสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกระเบียบออกระเบียบกรมที่ดินให้มีการดำเนินคดีอาญากับเจ้าของที่ดินซึ่งมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเช่นเอาเอกสารสค.1ปลอมเนี่ยมาขอโฉนดหรือว่ามีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ดำเนินเนี่ยนะครับให้ดำเนินคดีอาญาด้วยการเสียชีวิตของนายธวัชชัยอนุกูลผู้ติดตามปัญหาที่ดินฝั่งทะเลอันดามันจึงเกิดความหวังในการตรวจสอบการครอบครองเอกสารสิทธิ์ที่ดินในจังหวัดภูเก็ตที่เป็นรูปธรรมในการตรวจสอบเนี่ยผมว่าถ้ารัฐบาลเอาจริงนะรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยเอาจริงนะกับเรื่องอย่างนี้เนี่ยผมว่าก็ควรที่จะชวนปปท.หรือปปช.เนี่ยที่มีบทบาทอย่างนี้โดยตรงเนี่ยลงมาพิสูจน์ร่วมด้วยก็ได้จากการตรวจสอบของกรมที่ดินพบการออกเอกสารสิทธิ์ที่มีนายธวัชชัยอนุกูลมีส่วนเกี่ยวข้องถึง800แปลงในจังหวัดภูเก็ตพังงาและสุราษฎร์ธานีโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีคำสั่งดำเนินคดีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วกว่า10แปลงหทัยรัตน์พหลทัพไทย PBS รายงาน